าจารย์ประวินเผยสาเหตุท่านอ้นวัชระเลศรกับไทยเกี่ยวกับการเมืองวังและการเมืองไทยช่วงเช้าของวันที่7กรกฎาคม2566วาสนานานวมผู้สื่อข่าวชื่อดังได้มีการรายงานว่าท่านอ้นวัชระเลศรวิวัชระวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับมีภาพของท่านอ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีคนไทยบางส่วนมารอต้อนรับตามที่ได้เสนอข่าวก่อนหน้านี้นั้นรองศาสตราจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์รองศาสตราจารย์ประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตได้ลองวิเคราะห์ถึงสาเหตุการกลับมาเมืองไทยของท่านอ้นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้ว่าเพิ่งให้สัมภาษณ์ซิดนีย์มอร์นิ่งเฮราลด์เสร็จเรื่องคุณอ้นวัชระเลศรกับไทยเป็นที่น่าสังเกตว่าสื่อหลักไม่เสนอข่าวนี้เลยแม้ว่าสื่อในโซเชียลจะพูดถึงกันอย่างกระหน่ำดิฉันอยากขออธิบายดังนี้และตามที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้ว 1. การกลับมาของคุณโอนไม่ใช่การบังเอิญไม่ใช่ฮอลิเดย์แต่เป็นการกลับที่ผ่านดีลแล้วแต่จะดีลแบบไหนอย่างไรต้องรอดูกันต่อไปวงเล็บไม่ใช่ดีลจากอภิลาช 2. การกลับมาครั้งนี้กลับมาในช่วงหัวเรียวหัวต่อทางการเมืองวังและการเมืองไทยCritical Juncture in Private Politics and in Politics ในเรื่องการเมืองของวังนี่คือการเปิดช่องทางของการไปต่อการสืบสันติวงศ์พอสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชราราชธิดาได้หลุดไปจาก Line of Succession ไปแล้วส่วนตัวเลือกที่เหลือไม่มีความพร้อมเท่ากับคุณโอนวงเล็บที่เป็นผู้ชายมีวุฒิภาวะหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จอย่าลืมว่าสถาบันนี้มันมี Patrick Earl มากพูดง่ายๆจากวันนี้อ้นคือแคนดิเดตคนสำคัญของการสืบสันติวงศ์ 3. ในแง่การเมืองนี่คือหัวเลี้ยวหัวต่อที่สถาบันกษัตริย์หลายปัจจัยกำหนดความเป็นไปทางการเมืองดูง่ายๆการที่ก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เพราะประเด็น112ที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์โดยตรงการกลับมาของท่านอ้นจะเป็นการชี้ไปถึงอนาคตการเมืองไทยและจุดยืนของสถาบันทางการเมืองวงเล็บคุณทักษิณดิฉันรู้นะคะว่าคุณกำลังจะทำอะไรต่อไป 4. แต่นี่ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปบทบาทของท่านอ้นการกลับมาครั้งนี้ได้รับการเตรียมการจากคนข้างในพอสมควรและส่วนหนึ่งน่าจะได้รับไฟเขียวแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านโอนจะได้รับตำแหน่งมงกุฎราชกุมารง่ายๆขึ้นกับปัจจัยสองปัจจัยได้แก่ 1. ท่านโอนจะยืนบนหลักการไหนประชาชนหรือราชวงศ์และ 2. สถาบันหลักอื่นๆจะเอาโอนด้วยไหมเช่นกองทัพที่ผ่านมาเรารู้ว่าไม่ใช่คนข้างในทุกคนจะเอาท่านโอนมีบางคนยืนยันจะเอาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติพอควบคุมง่ายแต่ท่านโอนน่าจะเป็นทางรอดของสถาบันดีที่สุด 5. ปัจจัยข้างตนเรามารอรู้ว่าท่านโอนจะเอายังไงจะเป็น progressive loyal หรือจะเป็น absolutist ruler เหมือนพ่อเท่าที่สังเกตการและที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับท่านโอน555ดิฉันคิดว่าเขาไม่โง่เขาไม่น่าจะฝืนประชามติแต่จะออกมายึดหลักหัวก้าวหน้าได้แค่ไหนก็ต้องดูอีกทีอย่าลืมว่าท่านอ้นโตเมืองนอกเป็นทนายความและในช่วงที่ผ่านมาก็เขียนตำหนิสว.และเมื่อมีโอกาสได้คุยกับผู้นำตะวันตกก็กล่าวถึงเรื่องความห่วงใยในประชาธิปไตยอย่างจริงจังขออย่าพึ่งด่วนสรุปว่านางจะเหมือนพ่อนาง 6. สุดท้ายดิฉันเข้าใจคนฝั่งที่ไม่เอาท่านอ้นพอพวกเขามองสถาบันกษัตริย์ enough is enough เข้าใจค่ะแต่ดิฉันยังขอมองผ่านความเป็น loyalist ของดิฉันมีคนมีเจ้าคนใหม่ที่เข้าใจประชาธิปไตยดีกว่าล้มล้างไปจนหมดเพื่อเกิดเผด็จการทหารขึ้นมาแทน